นะใครแท็กเพื่อนนะซาทุกกดไลค์กดแชร์นะซาทุกปีนี้สอบบรรจุเลยนะได้ปีนี้เลยโอเคไหมอ่ะทุกคนมาเริ่มเมื่อวานเราติวเขาสอบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับนะอ่าได้ทริคเรื่องเศษส่วนนะ าการคูณเศษส่วนเรื่องทศนิยมเราได้ไปพอสมควรเรื่องการประยุกต์เศษส่วนนะครับเราก็ติวไปพอสมควรนะฮะติวไปแล้วนะทุกคนนะใครยังไม่ดูไปดูอีีที่แล้วด้วยนะครับนะอโอเคนะต่อไปเมื่อวานติวเรื่องกฎการนับไปด้วยนะครับนะข้อที่1ิบ้าติวไปแล้วนะครับนะโอเคนะอ่ะมาเริ่มข้อที่16ใครมีชีตแล้วหยิบชีตขึ้นมาทุกคนครับนะหยิบชีตขึ้นมาอ่า โอ้แท็กเพื่อนกันรัวๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะอ่าโอเคนะมาเริ่มทุกคนข้อที่จะบกครับรู้แล้วนะทุกคนนะพี่มีเวลาน้อยนะครับนะอาจารย์แ๊ปมีเวลาแค่สองชั่วโมงนะครับวันอังคารกับวันพุธแค่นั้นนะฮะสัปดาห์หนึ่งเจออาจารย์สองครั้งนะครับนะเอ่อเจออัญันเทพเยอะหน่อยเจอคุณนุ่มเยอะหน่อยนะครับนะอาจารย์แ๊ปเจอแค่สองครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละสองชั่วโมงนะครับนะไม่เยอะทุกคนนะครับอ่าทุกคนครับข้อที่สิบหกครับ ค่าของสิบเปอร์ซ็นของสิบเปอร์เซ็นของหนึ่งพันตรงกับข้อดใดแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณตนาลักษ์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเออโอเคขอบคุณคะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับนะสองชั่วโมงผมก็เบอร์แล้วเจออาจารย์แ๊ปสัปดาห์ละสองครั้งนะโอเคอ่ะเริ่มครับทุกคนคนนี้ตอบเท่าไหร่ครับทุกคนอ่ะครูชยัชยพรตอบมาแล้วอ่าครูพิชญาตอบมาแล้วคนนี้ไม่ยากเนาะคุณครูสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบส่วนร้อยนะ ใครทําผิดพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะใครทําผิดนะอเไม่ยากนะนี้สิบเปอร์เซนคือสิบส่วนร้อยของคือคูณแล้วก็สิบเปอร์เซนก็คือสิบส่วนร้อยอีกตัวนี้นะสิบส่วนร้อยนะครับนะแล้วก็ของคือคูณนะครับนะของอะไรของหนึ่งพันก็จับคูณเลขปกติใช่นไหมคุณครูวันนี้อีพีที่สองแล้วนะครับต่อจากเมื่อวานนะใครยังไม่ได้ดูกดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้พรุ่งนี้ อ่าไม่ใช่พวกนี้เมื่อวานก็ติวไปแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะฮะไม่ลบคลิปนะครับแชร์เก็บไปได้โอเคไหมทุกคนอ่าเริ่มคำนวณครับศูนตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์และศูนย์ตัดศูนย์จบคำตอบคือสิบครับผมอบตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝดฟัฟบเลยไม่ยากนะโอเคนะข้อนี้ถือว่าเป็นแต้มเลยแจกคะแนนเลยเนี่ยทุกคนไม่ว่าใครจะออกก็สอบอะเปอร์เซ็นต์ต้องออกไหมออก ออกทุกสนามน้องไปดูสอบตำรวจด,ดิไปดูสอบกอพอสิที่ไหนไม่ออกมั้งอ่ะออกเพราะนั้นอย่าไปพี่จะบอกว่าอย่าไปบ้าจี้นะครับว่าใครจะออกข้อสอบคุณครูขึ้นชื่อว่าการสอบรับราชการน่ะนะครับนะสมัยนี้มันหนีไม่พ้นหรอกข้อสอบพวกนี้น้องเตรียมตัวเองให้ดีเถอะเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเออเรามีหน้าที่ทําตามเขานะครับนะเออเขาจะไม่สอบเขาจะใช้เส้นก็ได้นะครับนะเออเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับนะโอเคนะต่อไปครับข้อที่ส7บคุณครูแต่เช็คล่าสุด ห้าโมงเย็นนะครับนะเช็่าสุดแล้วนะครับยังเป็นส่วนรู้สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับนะเช็คล่าสุดโอเคนะอขอให้ออกแบบนี้สิบข้อสาธุนะเดี๋ยวลํำถวายเลยสิบข้อไม่อยากเอาเมียมานนเลยลํำถวายเลยนะ <c oughs> เอต้องลํำถวายเลยเอต้องครับโอ้คงยากนะสิบข้อเปอร์เซ็นต์ออกหลายหลยข้อเนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์แบบง่ายด้วยนะทุกคนครับแปดเปอร์เซ็นตของสี่สิบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสิบหกนะครับคุณครูข้อนี้สิ่งที่ต้องไฮไลท์คือ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุกคนพิม์มาในช่องแชทหน่อยถ้าเจอเขาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทํำยังไงฮะพี่ไม่สนใจคําตอบดีกว่าทํำยังไงดีกว่าทุกคนถ้าเจอเขาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทํำยังไงฮะเพราะว่าคําพูดเนี้ยเราไปเจอจะไปเจอในการวิเคราะห์ตารางตารางข้อมูลสถิตินะครับจะไปเจอการวิเคราะห์แผนภูมิวงกลมอีกนะครับนะเพราะ,ะนั้นคำเนี้ยน้องต้องโฟกัสให้ดีนะครับมีสองคำที่น้องต้องรู้จักนะครับนะคําแรกครับคําแรกเดี๋ยวหาที่ว่างเขียนก่อน คำแรกเป็นกี่เปอร์เซนต์ของนะครอ่คาคำนี้นะเป็นกี่เปอร์เซนต์ของนะครเป็นกี่เปอร์เซนต์ของเราจะมองตัวนี้ว่าเป็นตัวหน้าเราจะมองว่าตัวนี้ว่าเป็นตัวหลังนะครับถ้าเจอเป็นกี่เปอร์เซนต์ของให้เอาหน้าหารหลังแล้วคูณหนึ่งนี่คือประเด็นหลักครับถ้าไปเจอแบบนี้ในห้องสอบนะ ให้เอาหน้าตัวหน้านะตัวหน้าเป็นอะไรไม่รู้นะครับหารด้วยตัวหลังแล้วคูณร้อยนะครับนี่คือโจทย์เขาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคําที่หนึ่งที่น้องต้องรู้จักโอเคนะหน้าหารหลังคูณร้อยถูกต้องใครพิมพ์มานะเยี่ยมเลยนะครับนะหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับนะต่อไปต่อไปอยังไม่จบอีกคำหนึ่งเป็นกี่เท่าของ เป็นกี่เท่าของใครมีชีตแล้วน้องจดช็อตโน้ตไว้ทั้งข้างชีตนะจดช็อตโน้ตเพิ่มเติมนะเป็นกี่เท่าของนะฮะเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้าหมองก้อนข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้นะข้างหน้าเป็นก้อนข้างหน้าและตรงนี้เป็นก้อนข้างหลังครับนะถ้าเจอคําว่าเป็นกี่เท่าของไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเป็นกี่เท่าของให้เอาตัวหน้าตั้งแล้วหารด้วยตัวหลังนะครับตัวหน้าจะเป็นอะไรไม่รู้ตั้งไว้ตัวหลังจะเป็นอะไรไม่รู้ตั้งไว้เอามาหารกัน เห็นไหมประมาณนี้ครับทุกคนนะสองอันแล้วนะสองอันแล้วนะต่อไปอันที่สามครับที่คนจะต้องรู้จักไว้นะครับนะตัวหน้ามากกว่าน้อยกว่าตัวหลังกี่เปอร์เซนต์มากกว่าหรือเจอคําว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับนะตัวหน้านะตัวหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวหลังเหมือนเดิมนะฮะและไปถามว่าตัวหน้ามากกว่าตัวหลังกี่เปอร์เซนต์นะฮะ ตัวหน้ามากกว่าตัวหลังกี่เปอร์เซนต์ทำ,ทำยังไงครับทุกคนพิมพ์ในช่องชทนหน่อยตัวหน้ามากกว่าตัวหลังกี่เปอร์เซนต์เช่นเช่นเอสูงกว่า B กี่เปอร์เซนต์นะเออายุมากกว่า B กี่เปอร์เซนต์จำนวนหมูมากกว่าจํานวนไก่กี่เปอร์เซนต์อย่างเงี้ยะอ่าถ้าเจอทําไงครับ,บนี่คุณคุณนัทเยี่ยมากนะบาสเห็นคุณเห็นคุณนัทคนเดียวนะฮะจอมันเล็กนะคุณคณแจ็คด้วยโอเคครับเออโอเคนะ ถ้าเจอคำว่าตัวหน้ามากกว่าน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับให้เอาหน้าลบหลังหารหลังแล้วคูณร้อยนะครับประเด็นนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่โจทย์ข้อเมื่อกี้สำคัญที่ว่าน้องจะต้องออกไปวิเคราะห์ตารางบางทีเจอแผนภูมิวงกลมบางทีเจอตารางข้อมูลนะครับแล้เขาถามว่าปีนั้นส่งออกมากกว่าปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าตัวหน้าอยู่ไหนตัวหลังอยู่ไหนและเอาหน้าลบหลังหารหลังคูณร้อยครับผมเข็นะ มันครูแบงค์สวัสดีครับผมครูแบงค์สวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกคนครับโอเคนะประมาณนี้3หัวข้อที่ต้องรู้จักไว้เป็นตัวหลักๆนะครับนะอ่าครูทาลินโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้พิมพ์ตัวเต็มมาให้เลยขอบคุณมากฮะคอสมอสอ่าครูคอสมอเยี่ยมครับผมอ่ะต่อไปจดไว้แล้วติดฝาผนังไว้นะครับเมื่อไหร่ต้องใช้จะได้หยิบขึ้นมานะครับนะอ่ะต่อไปครับมาเริ่มข้อที่17ครับ เห็นคาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไหมเราจะมองตัวนี้เป็นตัวหน้านะคุณครูใครมีชีตเขียนในชีตเลยนะมองตัวนี้เป็นตัวหน้ามองตัวนี้เป็นตัวหลังใช่ไหมเราก็จะเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังแล้วคูณร้อยนะครคราวนี้คุณครูครับตัวหน้าตัวหน้ามันเป็นแปดเปอร์เซ็นต์ของนะฮะคำนวณก่อนนะครูสายลมสวัสดีครับครูสิริสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคน ตัวหน้าตัวนั้นที่ไฮไลท์สีส้มมันเป็นเปอร์เซ็นต์คำนวณก่อนนะครับ8ของ40่เปอร์เซน์คือแส่วนร้อยของคือคูณแล้วก็คูณกับ40จบครับตัดเลขศูนย์ตัดศูนย์ที่เหลือตัดไม่ได้แล้วนะครับมันอาจจะเป็นทศนิยมไม่น่าจะลงตัวแล้วนะครับดูท่าทางไม่ลงตัวก็คำนวณครับทุกคนแคูนสได้32มันจะกลายเป็น32มส่วนสิคุณครู คราวนี้32มส่วนสิพอไปเขียนเป็นเศษส่วนเดี๋ยวจะลาบากนะครับ32มส่วนสิภาษาชาวบ้านคือ3.2สอนเมื่อวานแล้วนะถ้ามีส่วนเป็น10จะเป็นข่อยม1ตําตำแหน่งนะครับนะโอเคไหมพี่แกปีนี้ไม่มาพี่โยกแล้วใช่ไหมคอา่าไม่มีแล้วครับเหลือเหลือเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ทันเหลืออุดรน,นะครับสัปดาห์นี้ไปอุดรอ,อุดรสกลนะครับชาวอุดรสกลถ้าอยากปูพื้นฐานคณิตศาสตร์นะครับอุดรสกลแล้วไฟสุดท้ายครับ อ่านครปฐมอุธยานะครับเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับนะคุณนักชามาแล้วโอเคนะได้สามจุดสองนะครับแสดงว่าที่ไฮไลท์สีส้มคุณครูครับได้สามจุดสองฮะตรงเนี้ยคือสามจุดสองนะเพราะนั้นตัวหน้าคือสามจุดสองตัวหลังคือสิบหกหน้าหารหลังคูณร้อยเริ่มครับหน้าคือสามจุดสองหารหลังคือสิบหกแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อย กระบวนการพวกนี้มันจะไวมากนะครับเพราะนั้นวันสอบทุกคนไอ้สามจุดสองเนี่ยคุณครูอาจจะต้องทดในกระดาษอย่างไวเลยนะครับโอเคไหมอ่าหน้าไหนคะข้อสิบเจ็ดครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานติวถึงข้อที่สิบห้าใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดต่อเลยนะครับอ่านต่อไปตัดเลขครับทุกคนตัดนะตัดนะตัดเลขนะเริ่มเอาแม่สี่ครับคุณครูแม่สี่สี่สี่สิบหกอ่าสี่สองแปดสี่ห้ายี่สิบนะต่อไปสี่ตัดด้านบนครับ 8 4 32สิทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบเป็น0.8ฮนจะ0.8จบแล้วคูณเลขครับ25คูน8นะทุกเราคูณไม่ผิดนะครับ25คูณ8จะได้เป็น2อ0ร้200นะครับ25คูณ8ได้200หนะ้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้มีเพื่อนพิมพ์ให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากหนะ้าห้าค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะช่วยตอบเพื่อนๆหน่อยนะอาจารย์อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับสองร้อยครับนะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกลายเป็น ยี่สิบครับผมคำตอบข้อนี้คือยี่สิบตอบใช้ข้อที่สามครับฝนฟับเลยย้ำนะอาจารย์แกรไม่ได้สนใจที่คำตอบว่าตอบเท่าไหร่สนใจที่โจทย์ตรงไฮไลท์สีเขียวเน้นเป็นสําคัญเลยว่าถ้าเจอเขาว่าเป็นกี่เท่าของเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมากกว่าน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ตัวนี้พี่ย้ำแล้วนะเนะพระเดี๋ยวจะไปเจอโจทย์หลังๆที่ต้องใช้ความรู้ตรงนี้นะครับงัดความรู้ตรงนี้ขึ้นมาโอเคไหมอ่าอ่ะ,อะต่อไปไปต่อครับ ไปต่อไปต่อข้อที่สิบแปดครับหน่ยนะครับเลื่อนจุดสุยมได้ไหมครับได้ครับนะแล้วแต่ถนัดเลยคุณครูแล้วแต่ถน,น,นัดนะครับเลื่อนไปให้มันเป็นจานวนเต็มแล้วค่อยตัดทีหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดเลยเรื่องการตัดเลขพี่บอกเลยว่าเป็นส่วนบุคคลจริงๆนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับตัดไปตัดมาต้องเท่ากันนะไม่ไม่ใช่ตัดไปตัดมาแล้วได้คนละคำตอบนะต้องเท่ากันนะคุณครูนะโอเคไหมอ่านทำไมข้อที่สิบแปดครับโอ้กาม่วเลยแบบนี้คุณครูถ้าข้อนี้กาม่วนะ คุณครูถ้าเมื่อกี้กามั่วคุณูไม่ต้องทำข้อไหนแล้วนะครับเมื่อวานหนักกว่านี้อีกนะคุณครูนะถามเพื่อนได้นะครับเมื่อวานหนักกว่านี้นะฮะถ้าข้อเมื่อกี้กามั่วนะหนักกว่านี้อีกนะฮะเจอหนักกว่านี้อีกนะครับนะเมื่อกี้ต้องได้คะแนนฟรีๆแล้วบางคนนะไม่ต้องทดเลยนะครับนะแล้ว,แล,วแล้วไม่ใช่หลายชั้นด้วยบางคนต๊องต้อตอตอ,ตอบเลยนะครับอยู <high> ่ท <conversations> <high> ี <conversations> <high> ่การฝึกฝนครับอยู่ที่การฝึกฝนนะต้องฝึกฝนครับนะไม่ใช่ฝึกมั่วครับคุณครูครับคณิตศาสตร์ต้องแบบนี้นะเมื่อแม่ค้า ซื้อผล,ลไม้มา45กิโลกร,รมัมราคา600บาทขายไป27กิโลกร,รมัมในราคา18บาทเมื่อวานหนักมากเหม็มมันต้องสลับไปคุณนะครูเนาะครูอนนท์เนาะสลับกันไปค่อยๆสลับกันไปวันสองมันต้องมีง่ายมียากมากนะครับนะามามั่ข้อนี้ทุกคนบอกนะไอ้ที่มม่เมื่อกี้มามม่ข้อนี้เจนเย็นดิเดีย๋ยวเพิ่งมม่กันดินะครับนะาขายไป27กิโลกร,รมัมในราคา18บาทครับที่เหลือย้ําว่าที่เหลือขายกิโลกร,รัมละ13บาท แม่ค้าจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เอา,อางี้ทุกคนพวกเราไฮไลท์คานี้กําไรหรือขาดทุนเท่าไรทํำยังไงแล้วช้อยเป็นเปอร์เซน็นดะทำยังไงฮะเราต้องไปทํำยังไงเอ่ยทําถึงจะจะเป็นเปอร์เซน็น์ออกมาได้เนี่ยทําไงฮะเราต้องหาก่อนว่าแม่ค้าคนเนี้ยกําไรหรือขาดทุนถูกต้องไหมหาก่อนแล้วใส่ไปตรงที่สีเหลืองตรงนั้นนะครับนะแล้วก็หารด้วยต้นทุน เพราะการเทียบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมักจะเทียบจากต้นทุนนะครับนะเพราะนั้นการทำปุ๊บจะได้เป็นเอาสีเหลืองมาได้เท่าไหร่นะขาดทุนหรือกำไรเนะี่ยใส่เข้าไปตรงสีเหลืองแล้วหารด้วยต้นทุนนะแล้วอยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะจะขาดทํางไงครับคูณด,ด้วยน้อยจบย้ำนะข้อสอบสมัยนี้ไม่ไม่มีการมานั่งสูตรลัดบรรทัดเดียวแทนสูตรตอบเลยไม่ครับต้องมีความรู้ตรงนี้นะครับนะอ่า คณิตศาสตร์ออกกี่ข้อครับบอกไปแล้วเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานนี้ไล่หมดแล้ววันนี้ตะลุยข้อสอบแล้วนะอ่าโอเคนะทุกคนครับคราวนี้เราต้องหามาว่าเฮ้ยกำไรรือขาดทุนใส่ตรงสีเหลืองนะครับแล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่ใส่ตรงสีเขียวนะแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับคำถามครับต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนต้นทุน,ต,น,ทนต้นทุนเท่าไหร่ฮะ พอเราอ่านในโจทย์เนี่ยแม่ค้าซื้อผลไม้มาสี่สิบห้ากิโลกรัมในราคาหกร้อยบาทแม่ค้าซื้อมานะฮะซื้อมาตรงนี้เราต้องคุ้นเลยคือคําว่าต้นทุนนะตรงนี้ซื้อมาคือต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนข้อน,นี้คือหกร้อยทุกคนครับหกร้อยแล้วก็ใส่หกร้อยเข้าไปตรงนี้เหนะ็นใจไหมตอนตอนคำนวณนะก็ใส่600หกร้อยเข้าไปหารอัลจั์ใส่เลยนะใส่เลยนะหกร้อยแล้วก็คูณด้วยหนึ่งร้อยจริงๆริตัดรอได้แล้วจริงไหมตัดรอได้แล้วจริงไหมเออศูนย์ตัดศูนย์เนี่ยรอได้แล้วเหลือแค่ใส่ตรงสีเหลืองงตรงนี้ ว่าสรุปว่ามันกำไรหรือขาดทุนนะครับเรา SUBSCRI ก็ต้องไปแอบคิดนอกกระดาษก็ได้นะว่าดูว่ามันกำไรหรือขาดทุนนะครับนะจากต้นทุนห0ร้อบาทนะครับนะขอบคุณครับต้นทุนห0ร้บาทขอบคุณมากฮะอ่ะคราวนี้คุณครูแล,แล้วแล้วแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่ากำไรหรือขาดทุนกำไรหรือขาดทุนดูจากอะไรครับดูจากว่าขายของไปเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ลบจากต้นทุนต้นถึงหกร้อยนะครับถ้าลบกันแล้วเป็นบวกแสดงว่ากำไรถ้าลบกันแล้วเป็นลบแสดงว่าขาดทุนนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเราขายของไปเท่าไหร่นี่เขาเขียนขายไปเห็นคำนี้ไหมขายไปนะขายไปอยู่สองชุดครับอ่ะเริ่มคุณครูใครคำนวณไว้คำนวณเลยนะอ่ะ,อะเริ่มครับขายไปยี่สิบเจ็ดกิโลกร,รมัมกิโลกรัมละสิบแปดบาทจับคูณกันเลยครับนะจับคูณกันเลยยี่สิบเจ็ดคูณกับสิบแปด พี่ครูเลยนะมีเนี่ยมีเพื่อนช่วยคูนแล้วนะครับครูโชคใจครูนัทพงศ์เนี่ยนะช่วยคูณแล้วนะธนพงศ์อ่ะครูธนพงศ์ก็ช่วยด้วยนะครูเลิศฤทธิ์ก็ช่วยโอเคนะอาจารย์ขอแยกคูนนะทุกคนนะเริ่มนะครับนะแปดเจ็ดห้าสิบหกเศษหกทดห้าแปดสองสิบหกทดห้าเป็นยี่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งตัวคูณหนึ่งครับเป็นเจ็ดเป็นสองชักลงมาจับบวกกันเป็นหกเป็นแปดเป็นสี่าจะได้เป็นสี่ร้อยแปดสิบหกครับคุณครูครับอ่าได้แล้วนะ,นะชุดแรกครับที่ขายไปขายได้สี่ร ยังไม่จบยังไม่จบนี่ตรงนี้แค่นี้นะมันมีขายต่อเขาบอกว่าที่เหลือขายกิโลกรัมละสิบสามบาทเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเท่าไหร่ครับขายไปยี่บเจ็ดโลคุณครูแต่เรามีทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าโลนะฮะขายไปแล้วยี่บเจ็ดเหลือเท่าไหร่ละครับเราก็ต้องเอาสี่สิบห้าตั้งลบออกยี่สิบเจ็ดนะครับนะถ้าลบไม่ผิดจะได้เป็นสิบแปดถูกต้องไหมสิบแปดนะเหลือสิบแปดโลนะครับสี่สิบห้าตั้ง ลบออก27นะครับตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น15 15ลบ7จะเหลือ8 3-2ลบ2จะเป็น1นะเหลือ18โลคุณครูเอาไปขายไปขายโลลวเท่าไหร่ครับ13บาทนะได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะก็เอาคูณกันเอาคูณกันเอา18บาทโลละ13คูณนี่คูณมาตรงนี้นะคูณเริ่ม -83 24่ีใส่ศยมทด2เป็น5 0 8 1จับจบวกกัน ได้4บางๆบางๆอ่ะ4 5บวก8เป็น13ทด <13 S> 1 <12 S> 2จบครับ2 3 4ขอบคุณมากคนระคุณครูช่วยกันตรวจด้วยนะช่วยอาจารย์ตรวจด้วยนะครับนะการคิดเลขอ่ะทุกคนครับเราก็ตรงนี้บวกกันนี่คือยอดขายทั้งหมดครับเห็นไหมยอดขายทั้งหมดเอาบวกกันมายอดขายบวกกันได้เท่าไหร่นี่บวกกัน หกบวกสี่เป็นสิบทดหนึ่งแปดบวกสาเป็นสิบเอดทดหนึ่งเป็นสิบสองลงท้ายด้วยสองศูนย์สี่บวกสองเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับนี่เนี่ยขั้นตอนพวกนี้คุณครูใครคิดเลขไวก็จะได้เปรียบนะครับนะย้ำว่าได้เปรียบนะครับเพราะนั้นการคิดเลขเนี่ยก็ต้องฝึกกันนะฝึกกันเนาะนี่คือยอดขายครับเจ็ดร้อยยี่สิบกำไรหรือขาดทุนนะ่ะถามตัวเองถามตัวเองคุณได้กำไรหรือคุณขาดทุนนะก็นึกนั่งเราก็นั่งนึกต้นทุนละหกร้อย เราขายของได้เจ็อยยี่บาทเอา้ากำไรนี่ว่าใช่ไหมกาไรเอา7จ็ด้ยี่สตั้งใช่หไหมขายได้ตอนนี้ต้นทุนหกร้อยแสดงว่าไอเนี่ยกำไรนะครับนะกําไรเท่าไหรค่รครับกำไรร้อยี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปร้อยยี่เห็นไหมร้ยยี่จบแล้วสุดท้ายที่ตัดเลขไปตัดไปตัดมาคําตอบจะได้เป็นร้อยี่สิบส่วนหครับผม ที่เหลือตัดฟับฟบด้านบนเอา2ไปตัด12เป็นสองศูนย์หตัวคําตอบคือ20ครับผมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยโอเคไหม,มที่เพื่อนบอกอาจารย์แก๊บบวกผิดค่ะเหรอครูอาจารย์บวกผิดตรงไหนวะเนี่ยบวกผิดไหมบวกผิดเหรอเนี่ยบูกผิดเหรอไม่ผิดนะผิดไหม สี 4, 3, 1, 2, 6, 8, ่สามหนึ่งสองหกแปดสี่ถูกกันเนี่ยถูกไหมถูกนีบวกถูกไหมเนี่ยเจ็ดร้อยยี่สิบสี่หกเป็นหนึ่งศูนย์ทศหนึ่งแปดบวกสาเป็นสิบเอ็ดทศหนึ่งเป็นสิบสองทศหนึ่งสี่ทศสองเป็นหกหกทศหนึ่งเป็นเจ็ดเออถูกแล้วฮลัลโหลถูกแล้วนะนี่นะครับนะถูกแล้วนะ ทุกคนต้องช่วยกันตรวจนะต้องช่วยกันตรวจนะครับอาจารย์อาจอารย์ไม่มีโพยอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันตรวจนะครับนะโอเคไหม okay. <c oughs> ไม่มีโพยไม่มีอะไรทดอะไรมาก่อนนะทดสด,สดสดๆนะนี่นะครับนะอโอเคนะถูกครับโอเคครับถูกนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะอโอเคนะครับทุกคนลองไปทวนดูลองไปทวนดูนะครับนะหลักคิดคืออย่างนี้แหละนะครับทดผิดทดถูกก็ช่างมันนะครับนะลองไปทวนดูว่าเอ๊ะเลขพวกนี้มันมาจากไหนนะครับสําคัญที่สุดที่ทุกคนทําตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเลย สำคัญตรงนี้คุณครูการเรียบเรียงความคิดว่าถ้าเจอโจทย์แล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรขาดทุนเราจะตั้งยังไงนะครับนะคิดทันไม่ทันไม่เป็นไรอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อวานนะใครทดเลขช้าไม่เป็นไรนะครับนะจับหัวใจสําคัญของมันให้ได้นะครับไม่ใช่ไปวุ่นเรื่องการทดเลขอยู่นะครับหัวใจสําคัญของมันคืออะไรนะครับน้องจะทดเลขช้าจะทดเลขไวไม่เกี่ยวถ้าน้องจับหัวใจสําคัญไม่ได้นะครับหัวใจสําคัญคือกําไรเปอร์เซ็นต์เราจะหายยังไงนะครับก็หาได้จาก กำไรหารด้วยต้นทุนแล้วคูณร้อยนะครับหัวใจสําคัญมีแค่นี้ที่เหลือคือการวิเคราะห์โจทย์นะครับนะอวิเคราะห์โจทย์นะครับนะสิบแปดคูณสิบสามครับผิดตรงสิบแปดคูณสิบสามผิดตรงสิบแปดคูณสิบสามทดหนึ่งฮัลโหลทดหนึ่งผิดตรงสิบแปดคูณสิบสามไหนวะเดี๋ยวดูที่ทุกคน แปดสามยี่สี่สี่สี่ทดสองสามทดสองเป็นห้าศูนย์หนึ่งตัวแปดหนึ่งแปดชักหนึ่งลงมาจับบวกกันจับบวกกันนะอสี่เป็นสี่ห้าบวกแปดเป็นสิบสามสามทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองสามสี่ถูกแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ตัวทดไม่เจ้าขาตัวทดตรงนี้ตัวทดตัวทด,วทด,วทดนะ ตัวทดนะออแม่ขนุนอิ่มของพี่นะตัวทดนะไม่ใช่ได้ร้อยห้าสิบสี่นะครับนะเออบางคนร้อยห้าสี่ค่ะจันค่าจันเขียนผิดไปนี่ยไม่ใช่มันตัวทดมาจากตรงนี้นะครับนะเออห้าบวกแปดได้สิบสามทดหนึ่งเออโอเคนะแม่ขนุนหนังของพี่นะครับนะเออมันเป็นไปได้ทุกคนครับมันเป็นไปได้นะครับนะอโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับนะอา่าโอเคนะ เราะนั้นจบ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 เรื่องการทดนะครับนะพี่พูดอีกครั้งนะนะครับสำคัญคือหัวใจสําคัญของโจทย์นะครับหัวใจสําคัญของโจทย์คืออะไรนะครับการคิดเลขเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับถามว่าสําคัญไหมสําคัญจริงๆนะครับสำคัญจริงๆแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์โจทย์ได้เป็นก็เท่านั้นทุกคนครับนะอันนี้ฝากตรงนี้ไว้นะครับนะไปทดไกลๆหน่อยค่ะอาจารย์คะไอตัวทดเนี่ยนะอ่ะไปต่อทุกคนครับไปต่อนะไปต่อไปต่อข้อที่สิบเก้ายเนี่ยคุณครูไม่ว่าสนามไหนนะ ไม่ว่าสนามไหนนะเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจอทุกสนามนะครับแล้วอย่าถามหาสูตรลัดเลยนะครับนะ,อ,ะอย่าถามหาสูตรลัดเลยเนาะพวกนี้เนี่ยต้องใช้การวิเคราะห์โจทย์หมดเลยนะครับนะต้องฝึกนะครับแม่ค้าติดป้ายราคาไว้สูงกว่าทุนสีนขายไปราคา70บบาทแล้วต้นทุนข้อนี้กี่บาทคุณครูโชว์หน่อยข้อนี้คูณหรือหารถ้าใครตอบได้แสดงว่าแสดงว่า เคยตวกับอาจารย์นะครับนะทุกคนตอบหน่อยข้อนี้คูณหรือหารทุกคนตอบหน่อยฮนะคูณหรือหารครับไม่อยากเอาเมียมาเลยในงานนี้ไม่อยากเอาเมียมาเลยพวกเพื่อนมันเยอะพวกเพื่อนมันเยะอว่าโอ,าอวาัวเมียให้จะให้เอามาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเมียตัดฟอเมียเมียเออคูณหรือหาร หารข้อนี้คือหารนะครับนะอันนี้เป็นสูตรลับเลยนะครับนะสูตรลับเลยนะหารเอาเจ็ดสิบตัวนี้ไปหารด้วยหารด้วยอะไรครับสูงก็ทุนสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งจุดสี่ศูนย์หารด้วยหนึ่งจุดสี่ศูนย์หนึ่งจุดสี่ศูนย์มาจากไหนนะครับเราจะมองต้นทุนเป็นเหมือนหนึ่งนะครับแล้วก็บวกด้วย 40%นะครับ40%คือ40ส่วนร้อยนะครับนะถ้าแปลงไปแปลงมามันคือ1.4นั่นเองนะครับนะ40ส่วนร้อยคือทศนิยม2ตำแหน่งมันคือ1นึ่บวกศูนมันจะได้เป็น1.4อย่างนี้นะครับนะ3กล่องมหัศจรรย์ถูกต้องครับนะอถ้ามุดไปให้รางวัลได้มุดไปแล้วนะฮะครูนิรุตนะ3กล่องนี่ครูกนกวันสากล่องโอเคนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จะเป็น70ครับคูณด้วย100แล้วหารด้วย140 ถ้ยยมขึ้นไปนะครับนะอ่าโอเคไหมจะได้ตัวนี้ออกมานะครับต่อไปตัดเลขศูนศูนย์ศูย์ตัดไปเห็นไหมตัดเลขต่อแม่เจ็ดใช่ไหมแม่เจ็ดนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งตัวเจ็ดสองสิบสองนะครับนะอ่าจบนะฮะเอ้ยศูนย์ตัดตัวเดียวศูนตัดตัวเดียวเออต้องตัดตัวเดียวนะอ่าสองตัดสิบเป็นห้าคำตอบคือห้ากับสิบคูณกันเป็นห้าสิบครับผมตอบห้าิฮะตอบช้ก็สองครับฝนพอเห็นไหมแต่ แต่แต่แต่ว่าบางคนอ,อาจารย์หารอะไรเนี่ยแล้วหนึ่งจุดสี่มันมาจากไหน á? แล้วมันยังไงบางคนไม่เคยรู้จักสามกล่องมหาสรย์นะครับนะแต่ว่าพี่จะอธิบายสามกล่องมหาสัย์เนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะเพราะคอสนี้เป็นคอสใกล้สอบแล้วโค้งสุดท้ายแล้วพี่คงไม่อธิบายสามกล่องนะขอญาตไม่อธิบายนะครับนะขอญาตสอนแบบนี้นะครับนะบางคนไม่รู้จักสามกล่องเลยนะครับนะไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักไม่ต้องรู้นะน้องทําแบบนี้ พี่ไม่สอนนะสามกล่องบอกเลยไม่ไม่สอนนะครับนะไม่สอนเพราะว่าต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับนะถ้าใครไม่รู้เลยทําแบบนี้ครับทําแบบนี้ทุกคนดูใครไม่ทันไม่รู้ทําแบบนี้ครับทุกคนชอยคืออต้องอ่านชอยให้เป็นอีกนะถ้าไม่รู้เทคนิคต้องอ่านชอยให้เป็นชอยคือทุกคนชอยคือตอบพี่หน่อยชอยคือถ้าใครยังติดเรื่องสามกล่องยังไม่เป็นไม่ต้องรู้นะ ไม่ต้องรู้นะครับนะไปข้างหน้า,าไปคูณย้อนหลังเอาไปหารอะไรเงี้ยมันต้องไปวิเคราะห์สมกล่องอีกว่าไอ้เจตรงนี้คืออะไรเจมันอยู่กล่องไหนต้นทุนหรืออะไรมันจะไปหารยังไงอะไรเงี้ยน้องไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พี่ถามก่อนช้อยคือนะครูมิกช้อยคือคําตอบนะช้อยคือสามกล่องนี่จบไปแล้วนะสำหรับคนรู้เทคนิคนะฮะคนลูกศิษย์ขนมหวานเนะี่ยต้องรู้ทุกคนนะครับนะแต่เอาล่ะบางบางคนไม่รู้แบบลืมอ่ะถ้าลืมไม่รู้จริงๆทําไงช้อยคือ ช้อยคือต้นทุนใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าทุกช้อยนี่คือทุนนะครับแล้วทำไงอ่ะเช็คช้อยสิว่าเฮ้ยไอทุนข้อไหนเนี่ยถ้าเราตั้งไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ยมันจะได้เจ็ดสิบบาทใช่ไหมช้อยข้อไหนกันที่เป็นต้นทุนแล้วตั้งไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วจะได้เจ็ดสิบบาทช้อยข้อนั้นแหละเป็นช้อยข้อที่ถูกใช่ไหมเขาเรียกว่าการเช็คช้อย เพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้สูตรลัดคุณไม่รู้สูตรลัดคุณก็ต้องอ่านโจทย์ให้เป็นว่าเฮ้ยช้อยทุกช้อยคือต้นทุนว่ะต้นทุนต้นทุนแล้วตั้งสวยสูงกาทุน40%่อนต์ทำไงอะสูงก็ทุน4 0ทําบอไงฮะก็ต้องเอาทุกช้อยเนี่ยไปคูณด้วยร4อยส่ส่วนร้อยถูกต้องไหมแล้วดูว่าคูณแล้วข้อไหนได้70นะครับเขาเรียกว่าการเช็คช้อยตรวจสอบช้อยแทนค่าช้อยอะไรแล้วแต่พวกเราจะเลือก นะแล้วแต่พวกเราจะเลือกเรียกมันนะครับได้หมดเลยอ่ามาทีละปัญหาครับต้นทุนครับทุกช้อยนะทําไมต้องคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยนะครับมันคือตั้งไว้สูงกว่าทุนสี่สิเปอร์เซ็นอาการก็คล้ายๆว่าหนึ่งร้อยบวกสี่สิบะครับส่วนร้อยคล้ายๆนั้นนะครับนะ,ะตั้งไว้สูงกว่าทุนนะก็คือกําไรนั่นเองสี่สิเปอร์เซ็นก็เลยคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยอันนี้เป็นพื้นฐานที่ พี่เชื่อว่าไม่ว่านอ้องจะติวสํานักไหนต้องเขาต้องสอนพวกเราไอ้ร้อยสี่สิบส่วนร้อยทำไมไม่เอาสี่สิบส่วนร้อยคูณเพราะเดี๋ยวมันต้องไปบวกอีกรอบหนึง่งไม่จําเป็นจริงไหมเอาร้อยสี่สิบเลยนะครับหนึ100่งร้อยบวกสี่สิบส่วนร้อยเลยนะอันนี้ทุกคนต้องเป็นอ่ะทุกคนคํานวณดูข้อหนึ่งลองคูณข้อหนึ่งดูคูณดูได้ไหมทุกคนคิดว่ามันจะได้ไหมข้อหนึ่งอะ่ะมันจะได้ไหมเนี่ยมันจะได้เจ็ดสิบไหมได้ปะทุกคนว่าได้ไหมดูเลขดิทุกคนดูเลขดิ เอาไม่ห้าตัดอ่ะลองลองศูนย์ตัดก่อนเนี่ยศูนย์ศูนย์ตัดเนี่ยศูนย์ตัดปุ๊บปุ๊บแล้วไงต่ออ,ต 2, 50, 2, 7, 4, อ่ะ 2, 7, 4, นะ 2, 7, 4, อเอาไม่สองตัดไหมสองห้าสิบสองเจ็ดสิบสี่อ่ะสองเจ็ดสิบสี่นะสองเจ็ดสิบสี่ต่อไปเอาไม่ห้าตัดตรงนู้นอีกนะแม่ห้าตัดตรงนู้นอีกห้าแปดห้าสี่สิบใส่จุดนะห้าเจ็ดสามห้าห้าห้ายี่ห้าเนี่ยได้แปดจุดเจ็ดห้านะครับนะแปดจุดเจ็ดห้าคูณเจ็ดตรงเนี้ยทุกคนคิดว่า แปดจุดเจ็ดห้าคูณเจ็ดเนี่ยมันจะได้เจ็ดสิบไหมมันจะได้ไหมเออถ้าสมมติตรงนี้เป็นเก้าสมมติตรงนี้เป็นเก้าเก้าคูณเจ็ดตรงนี้อ่าเก้าคูณเจ็ดเก้าเจ็ดก็ได้แค่หกสิบสามนะครับนะแต่อันนี้มันแปดจุดเจ็ดห้ามันคงไม่มีทางหรอกจะได้เจ็ดสิบถูกต้องไหมเพราะนั้นช้อยข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีทางได้เจนะ็ดสิบแน่เห็นไหมชา้าช้านะถ้าใครไม่รู้จักเทคนิคสามกองมาสะจันตัดทิ้งไปก่อนนะครับหนึ่งเราต้องอ่านโจทย์เป็นว่าช้อยคือต้นทุน สองน้องต้องรู้ว่าจะเอาอะไรคูณของมันจะได้เจ็ดสิบอ่ะทำไมต้องเป็นร้อยสี่สิบนี่ความรู้ก้อนที่สองนะครับคนสอบแล้วรับราชการถึงโค้งนี้นะโค้งสุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องรู้หมดแล้วนะครับนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อสอบตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยถูกต้องไหมฮะเราจะไม่คูณสี่เปอร์เซ็นตเราจะคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยนะครับนะอันนี้คือต้องเป็นนะครับอ่ะต่อมาข้อหนึ่งไม่ใช่ครับข้อหนึ่งคูณแล้วไม่ใช่อ่ะต่อไปครับข้อสองครับเอาห้าสิบคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อย ลองคูด,ดูนะอ่าเนีย่ยเราดูเป็นช้อยค้อนหนึ่งมันเป็นทศยมก็ก็ไม่น่าคูณแล้วถูกต้องไหมเออต่อมครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบครับห้าสิบคูณมาเริ่มนะเริ่มห้าสิบสองได้หนึ่งรอนะสองครั้งนะอ่าตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อน,อนทุกคนตัดก่อนได้สองครั้งนะครับนะห้าบครั้งไดหนึ่งรอยนะครับนะ่อไมสองตัดร้อยสี่ิบได้เจ็ดสิบครับผมอ่าเจดสิบตรงไหมอ่ะตรง เมื่อคุณตั้งราคาจากต้นทุนไปมากกว่าทุนเนี่ย40%แล้วคุณได้70ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องครับผมตอบช้อยข้อที่2องฝนฟับจบใช่ไหมน้องชอบวิธีไหนอ่ะน้องก็เลือกเอานะครับนะฉะนั้นวันสอบเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนแล้วนะครับ น้องฝึกมายัางไงน้องใช้แบบนั้นไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่หหมแล้วนะครับนะนอกจากเชื่อว,ว่าเรายังไม่ได้ติวเลยนะครับยังไม่ได้เรียนรู้เลยอันนั้นอาจจะต้องเรียนรู้แต่ใครที่เรียนรู้มาแล้วต้องเลือกนั่นะครับเครื่องมือรอบเอวเราเนี่ยรอบเอวเราเนี่ยจะใช้อะไรดีนะครับจะใช้มีดสั้นนะจะใช้ปืนพกนะจะใช้กระบองจะใช้กระบี่อ้าวต้องเลือกแล้ววันสอบนะครับถ้าวันสอบลืมกระบองกระบี่อ่าต้องมีอย่างอื่นแล้วเห็นไหมเออ ต้องให้การมั่วเป็นวิธีสุดท้ายนะครับนะไม่ใช่เจอโจทย์มั่วมั่วมัวม่วแม่อย่างเดียวเลยนะครับนะเออมั่วทามั่วไปมั่วมาเริ่มอ่านหนังสือใหม่ได้เลยนะครับนะเ,ออเดี๋ยวปีหน้าก็ได้มั่วอีกนะครับนะเพราะนั้นอ่านหนังสือเอะครับคุณครับนะเออพี่ยังบอกเป็นพี่เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับนะถามว่าพี่ไม่เข้าใจพวกเราเหรอเรื่องการสอบอ่ะเข้าใจนะครับเข้าใจพี่ลงสอบทุกปีพี่จะไม่รู้เหรอว่าน้องเจอคณิตศาสตร์ห้าสิบข้อชีวิตน้องจะเป็นยังไงนะครับเข้าใจครับ หนูไม่ใช่เอกคณิศาสตร์ค่ะแล้วหนูจะทาคณิตศาสตร์ได้50ข้อเลยเหรอเราก็ไม่ได้หวัง50ข้ออยู่แล้วนะครับเราหวังอะไรล่ะนะรเราหวังที่เราจะดูโจทย์เป็นเราหวังที่เราจะชนะคู่แข่งในเอกเดียวกันเราไม่ได้แข่งกับเอกคณิตครับไม่จําเป็นใครคอมเมนต์เอกคณิตก็เอกคณิตไปสิไม่ใช่ดิใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องโฟกัสที่ตัวเรานะครับนะฝึกฝนเยอะๆทุกคนครับนะนี่คือโจทย์ที่ทุกคนต้องเป็นนะครับไม่ว่าวิธีไหนนะมันโค้งสุดท้ายแล้วคุณครูนะต่อไปครับ จะห้อยอาจารย์แกลบเข้าห้องสอบเลยนะเนี 50. ่ยนะครับนะต่อไปครับข้อยี่สิบครับยี่สิบแม่ค้าขายลำไยไป x กิโลกรัมกิโลกรัมละ y บาทและขายได้กำไรร้อยละเซบาทจงหาว่าแม่ค้าซื้อลำไยมาทั้งหมดกี่บาทเอาใหม่นะมันเป็นตัวแปรนะมันเป็นตัวแปรนะขายไป x กิโลกรัมกิโลกรัมละ y บาทและขายได้กำไรร้อยละเซบาทจงหาว่าแม่ค้าซื้อลำไยมาทั้งหมดกี่บาท คุณครูสังเกตนะโจทย์สองข้อเนี้มันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันนะคุณครูนะอันบนเป็นตัวเลขข้างล่างเป็นตัวแปร x y z นะคุณครูจะทํายังไงก็ได้นะครับนะข้อนี้ใช้สูตรลัดก็ได้ข้อข้อยี่สิบเนี่ยนะฮะแต่เอางี้พี่ไม่อยากใช้สูตรลัดนะครับนะมันเป็นตัวแปรเดี๋ยวพวกเราจะงงนะฮะง่ายๆเลยคุณครูถามก่อนครับคุณครูตอบให้ชื่นใจหน่อยแม่ค้าซื้อลำไยมาทั้งหมดกี่บาทแม่ค้าซื้อมาคืออะไรครับ คุณตอบหน่อยแม่ค้าซื้อมาคืออะไรในเรื่องกัไรขาดทุนครับคืออะไรครับคือถ้าในเรื่องกำไรขาดทุนเนี่ยมันยุ่งอยู่ไม่กี่อย่างจริงไหมต้นทุนตั้งราคาขายไปใช่ไหมแสดงว่าคำว่าแม่ค้าซื้อมาเนี่ยไอ้พวกนี้คือต้นทุนหมดเลยถูกต้องไหม ต้นทุนหมดถูกต้องครับเยี่ยมมากทุกคนต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับนะต้นทุนทั้งหมดเลยครับมันก็เหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับนี่คือต้นทุนทั้งหมดเลยเข่นไหมช้อยเนี่ยคือต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับหแล้วไงอาจารย์ต้นทุนทั้งหมดแล้วยังไงนะคุณครูอาจารย์ถามต่อครับแสดงว่าทุกช้อยคือต้นทุนใช่ไหมนะพี่ขออนุญาตทำอย่างนี้คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตกใจขออนุญาตนะขออนุญาตปิดก่อน สมมติว่าไม่ใช่ตัวแปรแบบข้อเมื่อกี้เลยสมมุติว่าไม่ใช่นะทุกช้อยคือต้นทุนหมดต้นทุนนะต้นทุนต้นทุนหมดเลยนะฮะทุกคนนึกภาพตามนะใครกาลังงงกับตัวแปรนะทุกช้อยเราคือต้นทุนหมดนะครับคําถามครับถ้าน้องมีต้นทุนแล้วน้องจะเอากําไรเซดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือร้อยละแซทเนี่ยเอาไปทําอะไรครับถ้าน้องมีกําไรแล้วเนี่ยร้อยละเซทเนี่ยจะเอาไปทําอะไรครับ มันเป็นตัวแปรอาจารย์ครับอ่านึกภาพถ้ามันไม่ใช่ตัวแปรล่ะเป็นร้อยละสามสิบร้อยละสามสิบบาทนะฮะร้อยละสามสิบคำถามครับคุณมีต้นทุนอยู่เนี่ยทุกช้อยเนี่ยช้อยก้อหนึ่งช้อยก็สองช้อยก้อสามช้อยก้อสี่เนี่ยต้นทุนหมดเลยเนี่ยนะนะแสดงว่าสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยหรือร้อยละสามสิบเนี่ยเอาไปทําอะไรครับผมว่าคนดื่มน้ําเนี่ยแปลกๆไม่อาจารย์เก็บคอนะครับนะนะเก็บคอนะมันกะ ก,กูจับเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะย้อนไปเมื่อกี้ย้อนไปเมื่อกี้นี้ย้อนไปเมื่อกี้นี้นเมื่อก,อกี้เมื่อกี้นะทุกช้คือต้นทุนหมดเลยอ่ะทุกช้คือต้นทุนหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเขาตั้งไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์คำว่าตั้งไว้สูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์กับกำไรร้อยละสามสิบเนี่ยเหมือนกันนะครับนะมันแค่เลี่ยงบาลีให้เฉยนะครับเหมือนกันเพราะนั้นคำว่าสูงกว่าทุนสี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็คูณด้วยร้อยสี่สิบส่วนร้อยใช่ไหมแล้วย้ำอีกหน่อยร้อยสี่สิบส่วนร้อยมาจากไหน นี่ยตรงเนี้ยมาจากไหนมันมาจะเอาหนึ่งร้อยตั้งบวกกับสี่สิบแล้วส่วนร้อยขยี้ลงไปอีกแล้วร้อยหนึ่งร้อยบวกสี่สิบทำไมต้องบวกอะทําไมต้องบวกอะทําไมต้องบวกครับก็คือสูงกว่าทุนไงทําไมต้องหนึ่งร้อยล่ะก็มองเป็นเปอร์เซ็นต์ไงถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือต้นทุนเหมือนร้อยหนึ่งนะครับบวกเข้าไปสูงกว่าทุนกําไรก็ต้องบวกเหมือนกันนะครับสี่สิบมาจากไหนบวกตรงนี้แหละแล้วทําไมต้องส่วนร้อยล่ะส่วนร้อยเพราะมันเรื่องเปอร์เซ็นต์ไงอ่า เพราะนั้นอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันถ้าเรารู้ต้นทุนทุกช้อยแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนแล้วนะครับแล้วเขาบอกกำไรเขาร้อยละสามสิบถ้ามันเป็นตัวเลขท่านะถ้าหากว่านะครับนะถ้าหากว่ามันเป็นตัวเลขนะครับเราก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับนะสามสิบอะต้องคูณด้วยอหไรฮะคูณเท่าไหร่ฮะคูณร้อยสามสิบส่วนร้อยถูกต้องไหมคุณครูเราไม่มองตัวแปรอะไรนะช่างมันนะอช่างมันไม่ต้องสนใจถ้ามันเป็นตัวเลขอะแล้วทุกช้อยมันคือต้นทุนอนะ นะครับนะเราก็ต้องคูณร <um anyway> ้อยสามสิบส um ่วนร้อยใช่ไหมครับอ่าคำถามต่อครับอ่าคำถามต่อคูณร้อยสามสิบส่วนร้อยนึกภาพตามนะอย่ามองเป็นตัวปรุงตัวแปลเลยนะอ่านึกภาพตามคําถามต่อครับคูณร้อยสาสิบส่วนร้อยไปแล้วอ่าคูณทุกช้อยเลยคูณ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 สี่ช้อยเลยคูณแล้วได้อะไรครับคูณแล้วได้อะไรครับคูณก็ต้องได้ตัวเลขสิใช่ตัวเลขนั่นแหละตัวเลขนั้นคืออะไรนะ ตัวนล้นคืออะไรอย่างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้คูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยแล้วได้เจ็ดสิบใช่ไหมเน,นี่ยไอ้ช้อยค้อนเนี่ยเนี่ยช้อยค้อนเนี่ยเนี่ยค่อยช้อยช้อยข้อสองอะคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยแล้วได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบคืออะไรครับเจ็ดสิบคืออะไรฮะไม่ใช่กําไรเมื่อกี้เนี่ยเอาข้อเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เนี่ยคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยเมื่อกี้เนี่ยแล้วได้เจ็ดสิบเนี่ย ถ้าคูณ40เเฉยๆมันคือกาไรใช่ไหมแต่ถ้าคูณร้อยสี่สิบส่วนร้อยมันไม่ใช่กําไรแล้วมันคืออะไรครับมันคือต้นทุนบวกกาไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบตรงนี้คือราคาขายสิใช่ป่ะเขียนป่ะทันไหมเอาใหม่นะเห็นตอบกําไรกันเยอะนะครับเราไม่ได้คูณสามสิบส่วนร้อยถ้าคูณสามสิบส่วนร้อยเนี่ยมันคือกําไรนะครับแต่ถ้าคูณร้อยสามสิบส่วนร้อยเนี่ยมันคือราคาขายแล้วนะะ คือต้นทุนบวกกาไรแล้วนะฮะมันคือราคาขายแล้วนะ,ะราคาขายในในโจทย์แล้วนะครับนะอ่าเห็นมจไหมอ่าคือราคาขายนะครับนะและ้วอาจารย์ถามเพื่ออะไรอะ่ะอาจารย์คุณครูครับตรงนี้คืออะไรครับที่ไฮไลท์สีส้มคืออะไรครับเพิร์ดเป็นตัวแปรเฉยคืออะไรครับสมมติพี่เปลี่ยนเ็ตรงนี้เป็นสิบบาท วายตรงนี้เป็นกิโลกร,รัมละยี่สิบาทคืออะไรครับเนี่ยถึงเป็นข้อสอบปีหกสามไงนะอถึงคนสอบตกกันเยอะกับพองี้แหละทุกคนครับทุกคนครับถ้าพี่เปลี่ยนตรง X ตรงนั้นเป็นสิบาทเปลี่ยน y ตรงนี้เป็นยี่สิบาทที่พี่ไฮไลท์สีส้มคืออะไรครับสีส้มขายลำไย,ยไปสิบาทกิโลกร,รัมละยี่สิบาทคืออะไรครับขายไปนี่คือราคาขายใช่ไม่ใช่อ่า กิโลกร,รัมละสิบบาทขอโทษขายไป10กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละย0บาทถ้าทุกคนเอา1ิบกับ20มาคูณกันได้สองถ้างงไม่แปลกครับงงไม่แปลกใจเรื่องนี้งงไม่แปลกใจนะครับต้องคนที่ปูพื้นฐานมาพอสมควรแลวเปื่อนเป็นตัวแปรด้วยตัวแปรมันจะบาบังตาพวกเราครับถ้าพวกเราไม่เคยฝึกเรื่องพวกนี้มามันจะงงนะฮะมันจะเรียบเรียงไม่ถูกก็ต้องทําอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาสิบกับยี่สิบมาคูณกันนี่คือสองร้อยนะครับสองร้อยคือราคาขายนะครับ เพราะนั้นสรุปครับสรุปใครงงฟังตรงนี้สรุปนะครับทุกช้อยคือต้นทุนเราไม่ต้องแก้สมการไม่ต้องแก้ตัวแปรอะไรนะครับก็แค่เอากําไรที่เขาบอกเนี่ยนะครับนะเอามาใส่เป็นหนึ่งร้อยสามสิบนะส่วนร้อยคูณเสร็จแล้วให้มันได้สองร้อยตรงสีส้มเนี่ยตามที่โจทย์สั่งเนี่ยให้มันได้ราคาขายถ้ามันได้ตอบพอนั้นแหละนะครับเห็นไหมทวนนะทุกช้อยคือต้นทุน เอากำไรร้อยล้าตรงนี้เนี่ยมาเอา100่งบวกส0เพิ่นเป็น30นะเนี่ยหนึ่งบวกส0แล้วส่วนด้วยร้อยนะให้หมองภาพง,ง่ายๆนะครับคูณเข้าไปทุกช้อยแล้วข้อไหนได้ราคาขายตอบข้อนั้นละ่ะเห็นไ,ไหมไม่แปลกใจใช่ไหมทำไมปี63คนสอบตกเยอะนะปี63เนี่ยคนสอบได้แค่ประมาณกี่เปอร์รเซ็นต์วะจำจำไม่ได้ละนะประมาณ10หรือ5%นี่แหละทุกคนครับ หนักพอสมควรอ่ะกลับมากลับมากลับมามันไม่ใช่ตัวเลขสิครับมันเป็นตัวแปรนะมันเป็นตัวแปรทุกคนเริ่มช้อยทุกช้อยคือต้อนทุนใช่ไหมเราก็แค่นําตัวนี้เหมือนเดิมนะนําตัวนี้กําไรร้อยละแซดนี้ไปคูณใช่ไหมเอาสีเหลืองนี้ไปคูณ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 คูณเสร็จแล้วดูว่าได้ตัวนี้ไหมนะครับนะตัวสีส้ม ตัวสีส้มคือขายไป x กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมและ y บาทแสดงว่ายอดขายนะครับนะหรือขายไปก็ได้ขายไปคือ x คูณ y ใช่ไหมเราลังจะถามตัวเองว่าช้อยข้อไหนเมื่อคูณร้อยละแซแล้วได้ x y ได้ x คูณ y ได้ราคาขายนะครับนะเห็นไหมอ่ะเริ่มคำถามครับทุกคนคำถามครับตรงที่ไฮไลท์สีเหลือง ควรจะใส่เลขอะไรครับเมื่อกี้เป็นสามสิบใช่ไหมเป็นสามสิบเราก็ใส่ร้อยสามสิบใช่ไหมแต่ข้อนี้เป็นแซดตรงนี้ควรจะใส่เลขอะไรครับทุกคนตอบหน่อยครควรจะใส่เลขอะไรครับไอ้ตรงไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขยับหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยควรจะใส่อะไรครับเดิมๆตรงนี้มันเป็นสามสิบใช่ไหมเรายกตัวอย่างง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นร้อยสามสิบส่วนร้อยแต่วันนี้มันเป็นแซดทุกคนครับมันควรเป็นเท่าไหร่ครับ ร้อยสามสิส่วนร้อยมันมาจากหนึ่งร้อยบวกสาสินี่แยกให้ดูเลยแล้วส่วนร้อยแต่วันนี้มันเป็นแซคุณครูตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นแซถูกต้องไหมอ่าเพราะฉนั้นตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองต้องกลายเป็นหนึ่งร้อยบวกแซดแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยเอาไปคูณทุกช้อยหนึ่งร้อยบวกแซดส่วนร้อยด้วยนะเพราะมันเป็นร้อยละนะครับเป็นร้อยละหรือแซดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเขียนช็อตโน้ตตรงนี้ หรือ Z เปอร์เซนต์ก็เขียนเป็น100 100บวก z บวก z แล้วส่วนร้อยนี่เข้าไหมเอา100บวก z ทุกช้อยคูณสรุปนะเอา100บวก z ทส่วนร้อยทุกช้อยคูณเข้าไปคูนเข้าไปคูณทุกช้อยเลยคูณทุกช้อยแล้วดูว่าข้อไหนได้ x y ได้สีส้มตอบข้อนั้นแหละนะครับจากการเรียบเรียงมาแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะห่า100บวก z ส่วนร้อยคูณทุกช้อยเลยนะครับ ลองดูช้อยข้อหนึ่งมาทุกคนเริ่มคูณทีละช้อยข้อหนึ่งความกันข้อหนึ่งพวกเราเห็นอะไรไหมหนึ่งร้อยตัวนี้ตัดหนึ่งร้อยตัวนี้ตัดไปเห็นไหมทำไมหนึ่งร้อยบวกเซตตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งร้อยบวกเซตนะครับนะตัดกันไปชึบชึบเห็นไหมอ่าหมดหมดเหลืออะไรทุกคนอยู่เฮลโหลเหลืออะไรครับเหลือ x คูณ y เหลือ x คูณ y นี่คือการเช็คช้อยย้อนกลับนะครับ เพราะนั้นเรากาลังคิดว่าถ้าข้อไหนคูณแล้วเหลือ x คูณ y อย่างนี้เหลือราคาขายเหลือยอดขายนะครับเหลืออะไรก็ตามที่น้องได้คํานวณมาเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ x คูณ y แล้วตอบช้อยข้อที่1ครับผมฝนฟับเลยพี่ย้ํานะย้ำอีกครั้งหนึง่งถ้าใครที่ปูพื้นฐานเรื่องพวกนี้มาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต่อกันติดมันจะต่อกันติด น้องจะเข้าใจตัวเองเองตอนแรกมันเป็นตัวแปรมันงงๆแต่พอลองแทนตัวเลขไปเรามีประสบการณ์เก่านะครับพอเป็นตัวแปรพอลองเริ่มเปลี่ยนเป็นตัวเลขอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยทำไมต้องเป็น100บวกแซส่วนร้อยมันจะมันจะค่อยๆนะครับนะมันจะค่อยๆเองทุกคนครับมันจะต่อกันติดนะครับนะอ่หรือเมื่อคนเคยปูพื้นฐานมาแล้วก็จะได้แบบงงๆหน่อยนะครับเอ้ยมันมาไงวะเนี่ยได้เฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับนะอเพราะนั้นสรุปนะครับข้อนี้เรากำลังเช็คว่าข้อไหนเอา100่งร้อยบวกแซดส่วนร้อย แล้วได้ x คูณ y จบเลยนะครับนะอาลองดูคู่อื่นเพื่อนบอกลองดูคู่อื่นคู่อื่นมาลองดูคู่อื่นคู่อื่นหนึ่งร้อยตัดปุ๊บปุ๊บคู่อื่นคู่อื่นลองดูนะตัดปุ๊บนะตัดปุบ๊บแต่ไอ้นี่กับไอ้นี่ตัดกันไม่ได้นะครับถามตัวเองครับมันได้ x คูณ y หรือเปล่ามันได้ปะะ x คูณ y ไม่ได้ใช่หไหมมันตัดกันไม่ลงนี่ชัดเจนเลยนะครับนะอะเห็นนะ โอเคนะไม่ลงครับผมมันจะไม่เหลือ x กคูณ y ก็ไม่ได้นะครับนะมาอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่ง100อบวก z ส่วน100อันนี้หนักเลย100ตัดกันปุ๊บตัดหมดแล้วเห็นไหมไอตัวนี้นี่หนักเลยอันนั้นเป็น100อบวก z อันนี้เป็นข้างล่างเป็น100บวก y คนละตัวเลยนะครับนะตัดกันไม่ได้เห็นไหมตัดกันก็นไม่ได้ก็ไม่ได้ x คูน y นะครับไม่ได้ก็ไม่ตอบเห็นไหมเราต้องการต้องได้ x คูน y นะครับนะอ่าอเห็นไหมไปต่อครับ นี่ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อสอบ2ข้อที่ออกข้อสอบมาในปีไล่ๆกันเลยไหมครับปี63ปี64ไล่กันเลยนะครับนะไล่กันมาเลยเพราะฉนั้นคนุณครูก็ต้องไปดูว่ามันออกอะไรมาบ้างนะครับส่วนใครที่อยากได้ข้อสอบเพิ่มเติมปูพื้นฐานมีแล้วครับเราติวนสิบยีข้อเลยนะครับอันนี้เอาข้อสอบที่ออกจริงๆมานั่งขยี้มานั่งคุยกันนะครับนะถ้ามีอีกก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไปเรื่องอื่นแล้วนะครับนะเพราะฉนั้นจะถามว่ามีตัวอย่างอีกข้อไหมย้ําว่านี้ไม่ใช่ตัวอย่างนะครับ อันนี้เป็นข้อสอบเลยนะครับนะข้อสอบจริงที่มันออกมานะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าเฮ้ยทำไมต้องเอา1 0 0่บวกแซส,ส่วนร้อยคูณนะครับนะ,อ,ะอย่างข้อนี้อย่างาง,ง่ายเห็นไหมมันเป็นตัวเลขไงมันเป็นตัวเลขไงเอา140ส่วนร้อยคูณคูณแล้วได้70เมื่อไหร่คูณแล้วได้ราคาขายเมื่อไหร่ตอบเลยเห็นไหมฮะ,ะแต่ข้อ20มันเป็นตัวแปรมันก็เลยแบบเหมือนบังตาเราหน่อยหนึ่งนะครับนะ,ะต่อไปครับไปต่อครับ ถึงบอกว่าคอร์สนี้ย้ำนะครับคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานนะครับจริงๆพี่จะไม่พูดพื้นฐานด้วยนะครับจะมานั่งใส่ขอ้อสอบกันแต่ว่าบางบางคนแหละมันต่อกอันไม่ติดคุณครูมันต่อกอันไม่ติดก็เลยต้องแตะๆหน่อยนะครับแต่การแตะพื้นฐานพี่ไม่ใช่ปูพื้นฐานเพราะไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานย้ําเลยนะครับคือการเอาขอ้อสอบจริงมากลางกัน แล้วมาดูพวกเราพร้อมหรือไม่พร้อมมานั่งทขาข้อสอบไปไปด้วยกันมาที้จุดอ่อนนะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องมีจุดอ่อนตรงไหนยังไม่ได้ตรงไหนน้องต้องไปกลับไปดูในคอร์สนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคอร์สของพี่คอร์สของใครก็ได้ที่น้องมีอยู่นะครับปรามาจารย์คนไหนก็ได้ที่น้องมีอยู่นะครับไปย้อนดูว่าเรื่องนี้ยเขาพูดประเด็นตรงนี้ไว้ว่าอย่างไงต้องทบทวนครับแล้วพี่เชื่อว่าติวเตอร์ผู้มีประสบการณ์ทุกคนเนี่ยต้องสอนเรื่องพวกนี้ให้กับพวกเรานะครับกาไรต้นทุน ยอดขายพวกนี้เขาต้องสอนนะครับอะไรมาก่อนมาหลังแล้วมันจะได้อะไรพอคูณเสร็จอย่างเงี้ยเขาจะสอนพวกเราเรียบเรียงพวกนี้นะครับนะพี่เชื่อว่าคนที่มีประสบการณ์ในด้านการติวสอบเนี่ยต้องสอนพวกนี้กับพวกเรานะครับนะอ่าต่อไปครับนอกจากพวกเราจะไปเข้าติวนะบางคนไม่เข้าติวไงนะครับนะเออโอเคนะเพราะฉนั้นพี่สอนละเอียดที่สุดแล้วครับบนกูครับเชื่อเถอะครับใจพี่เนี่ยอยากปูพื้นฐานใจจะขาดแต่น้องไปดูข้อสอบก่อนชีตเนี่ยมีกี่ข้อพี่อยากจะปูพื้นฐานเนี่ยอกจะแตกอยู่แล้วนะครับ แต่ปูพื้นฐานมีกี่ข้อไปดูก่อนชีตะเป็นร้อยข้อนะครับนะไม่ได้ติวกันกองกองแกงๆนะเพราะฉะนั้นเวลามาจำกัดทุกคนครับนะเออเรามีเวลาจำกัดด้วยนะครับต่อไปครับ a ต่อ b เท่ากับห้าต่อเจ็ดต่อ c เท่ากับสามจุดห้าต่อสี่จุดห้าแล้วก็ถามว่า a ต่อ b ต่อ c เป็นเท่าไหร่คุณครูครับคําถามมาอยู่ตรงนี้การเชื่อมอัตราส่วนคุณครู a กับ b มันแยกกัน b กับ c มันแยกกันเขาบอกว่าคุณเชื่อมให้หน่อยสิ A B C คุณเชื่อ ну case, A, B, ไม่หน่อยเขาเรียกว่าการเชื่อมอัตราส่วนนะครับการเชื่อมอัตราส่วนคือทุกคนจะต้องดูว่าเขาให้อะไรมาอย่างอันนี้ให้สีเหลืองมากับสีส้มมาทุกคนต้องดูสะพานที่เชื่อมหากันสะพานก็คือตัวแปรที่เป็นตัวเดียวกันนะครับนะตัวเดียวกันนะครับตัวแปรตัวเดียวกันอะไรล่ะ A B B C แสดงว่าตัวแปรที่เป็นตัวเดียวกันระหว่างสีเหลืองกับสีส้มเนี่ยนะครับก็คือ B boy นะครับนะ B boy คือตัวแปรคีย์สำคัญของเรานะครับนะตัวนี้ ได้เจ็ดนี่คือสามจุดห้าเราต้องทาให้ตัวแปรเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับเราก็แอบเห็นแล้วว่าเฮ้ยบตตรงนี้มันคือสามจุดห้าสามจุดห้าเท่าเราแอบคูณสองเข้าไปแอบคนลองคิดในใจก่อนนะแอบคูณสองเข้าไปนะแอบคูณสองเข้าไปมันจะได้เจ็ดเฮ้ยถ้ามันได้เจ็ดมันจะได้ตัวนี้สิเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไฮไลท์สีเหลืองนี่อยู่เฉยเลยนะครับนะเรามาปรับตรงนี้ดีกว่า มาปรับตรงนี้โดยการเอา2คูณตลอดนะครับนะเอา2คูณตลอดนะครับ2คูณยังไงฮะการคูณอัตราส่วน2คูณทางซ้ายด้วยต้องคูณทางขวาด้วยต้องคูณทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา2คูณตรงนี้2ก็ต้องคูณ4.5ด้วยนะครับคูณ2อคูน2องทุกคนแอบคูณเร็ว B ต่อ C เท่ากับ3.5คูณ2 3.5คูณ2เป็น7ครับต่อ4.5คูณ2 4.5คูณ2เป็น9ครับ ใช่ไหมเมื่อแอบปรับเรียบร้อยอันนี้ทุกคนต้องตาต้องคมนะว่าจะปรับยังไงตาต้องคมทุกคนครับจะทําให้ตัวแปรไหนเท่ากันแล้วตัวไหนต้องอยู่เฉยๆตัวไหนต้องไปต่อหรือบางข้อต้องไปทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยต้องต้องคูณเข้าทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะไอตัวนี้คูณสี่ตัวนี้คูณห้าอะไรเงี้ยเราต้องตาต้องคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ปรับแล้วทุกคนครับบตัวนี้มีค่าละก็เจ็ดอย่างเงี้ยแหละเชื่อมได้แล้วครับเอาบมาเชื่อมกันนะ เอามารวมกันจะได้เป็น a ต่อ b ต่อ c เท่ากับเอามาเขียนเลย a คือ5 b คือ7ตัวเดียวกันนะ b คือ7 c คือ9นะครับก็กลายเป็น5ต่อ7ต่อ9ครับคำตอบข้อนี้คือชอ้อยข้อที่3ครับผมฝนตกแล้วเมื่อวานสอนการประยุกต์อัตราส่วนไปใช่ไหมเมื่อวานนี่ดูข้อข้างล่างเมื่อวานสอนประยุกต์นะฮะวันนี้มาสอนการเชื่อมอตัตราส่วนเนี่ยเราก็ต้องเป็นนะครับ การคูณอ <Leh fingers out. hora> no ัตราส่วนนะการคูณเลขเข้าไปที่อัตราส่วนต้องคูณทั้งหมดนะครับต้องคูณทั้งซ้ายและขวานี่คือพื้นฐานสําคัญที่ทุกคนเป็นความรู้ที่ต้องติดตัวไม่ใช่สูตรลัดครับไม่ใช่เป็นความรู้ติดตัวที่สําคัญเมื่อไหร่เราอยากไปปรับอัตราส่วนปรับได้คูณอะไรก็ได้นะครับนะคูณ10คูณ5คูณได้หมดเลยแต่ต้องคูณด้วยเลขที่เท่ากันในคำนองเดียวกันหารได้แต่ต้องหารด้วยเลขที่เท่ากันโอเคไหมหลักๆคือแค่นี้นะครับนะเรื่องอัตราส่วนนะครับแลวเมื่อวานก็สอนไปแล้้วนนนะครัับอี ใครยังไม่ดูกดแชร์ไว้นะครับเมื่อวานก็มีคลิปด้วยนะครับกดแชร์ไว้นะครับเอกสารใครมีแล้วก็ปริ้นออกมาปริ้นเอาออกมาแล้วก็มาฝึกทํานะทุกคนอ่ะต่อไปครับข้อที่ยี่สิบสามนะย้ํานะเจออาจารย์ทุกวันทุกวันที่อ่ไม่ใช่ทุกวันที่ทุกวันอังคารกับพุธนะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก่อนวิชาภาษาอังกฤษกับก่อนวิชาภาษาไทยนะครับเจออาจารย์สองวันนะครับตามตารางที่แจ้งไว้นะครับใครยังไม่มีชีตก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับนะสามารถ สั่งที่ทีมงานได้นะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อยี่สามเออเราย้ําทุกคนขอแยกประชาสัมพันธ์หน่อยย้ำย้าครับเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ยี่ห้ายี่หกครับอุดรสุก,กลนะฮะใครที่ยังไม่มีพื้นฐานไปปูพื้นฐานได้นะครับนะแล้วมีแจกคอร์สออนไลน์ให้ด้วยนะครับติว ครบทุกวิชานะครับหนังสือหกเล่มพร้อมอาหารกลางวันพร้อมคอร์สออนไลน์นะครับพร้อมชีตเดือนหมาหอนนี่ด้วยนะครับนะมีแจกโค้งสุดท้ายด้วยพร้อมเอกสารภาคคอด้วยนะครับนะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายครับนครปฐมอยุธยานะครับนะประมาณนี้4ี่จังหวัดสุดท้ายไม่มีที่อื่นแล้วย้ำว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับนะไปตามนี้นะครับนะโอเคนะคุณครูประมาณนี้อ่ะกลับมาครับประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับนะทีมงานเล่งมาแล้วประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะครับนะอ่ะต่อไปครับ คุณครูเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเหมือนเพื่อนพิมพ์มาแล้วเมื่อกี้นี้พร้อมติวข่าอุดรโอ้คุณครูเจอกันนะคุณครูนะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันนะครับนะะอุดรพร้อมครับเนี่ยครูอมอย่าลืมเอาดิสอนะพี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วเหน็บเอวมาแล้วนี่เห็นไหมนะเหน็บเหน็บอา่าเหน็บเอวมาแล้วนะครับนสิท <laughs> ธิ์เก่าราคาเท่าไหร,ร่ครับสิทธิ์เก่าบอกถามทีมง,งานได้เอาหนังสือไปมีส่วนลดให้นะครับนะเรื่องนี้คือเรื่องคนวันงานนะครับนะ่ะอา่า ติวสดของกินเขาดีจริงๆของติวอย่างเดียวเหรอติวก็ดีด้วยดีนะ <S <S คนวันงานคุณครูเรื่องนี้ยยบสา23คนวันงานโอ้ทุกคนพิมพ์มาชื่นใจมากเรื่องนี้คนวันงานทํำยังไงครับคนวันงานทาไมเอ่ยคนวันงานคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานเท่ากับคนสองคูณวันสองแล้วหารด้วยงานเมื่อกี้มีเพื่อนบอกอยากได้ดินสออ่ะอาย้ำอีกครั้งนะ ดินดินสอนะครับอาจารย์จะแจกเฉพาะคนที่ไปเจออาจารย์ในสนามสอบนะครับนะเท่านั้นนะครับนะกับคนที่ไปคอนรับรองผลมานะครับนะอาจาแจกไปแล้วนะครับนะอาจารย์ไม่มีขายนะครับย้ําว่าสถาบันเราไม่ได้ขายไอ้ดินสอนี้นะครับนะเฉพาะคนที่ไปติวค้นรับรองผลมา3จังหวัดเมื่อเมษาติวไปแล้วนะครับนะหกร้อยคนติวไปแล้วนะครับนะจุดละสองร้อยสองร้อยสองร้อยคนติวไปแล้วได้รับไปแล้วนะครับแล้วก็แจกในงานอื่นๆเท่านั้นเองนะครับนะ ต่อไปฮะทุกคนครับคนวันงานทํางไงฮะคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานเท่ากับคนสองคูณวันสองแล้วหารด้วยงานอ่าโอเคนะไปเจอที่ไปเจอที่สนามสอบนะครับไม่ได้เจอที่สนามติวนะโวบเ,เจอที่สุรินยังไม่ได้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่เจอที่สนามสอบนะสนามสอบนะ ดินสอดินสอไม่ได้ได้ไงอ่ะคุณกูดินสอต้องได้สิคนไปรับรองผลมานะอไปทาหายหรือเปล่าไปเที่ยวกับจันเทพแล้วทาหายหรือเปล่านะเอเดิโอดินสอนี่มีเรื่องเล่าเยอะคุณกูครับต่อไปครับเริ่มครับคนหนึ่งคืออะไรเราสังเกตว่าในโจทย์จะไม่มีคนนะฮะคนก็เหมือนเครื่องจักรเลยครับอันเดียวกันนะครับนะไอสิ่งที่มันทํางานได้นะครับนะเพราะนั้นตรงนี้คือคนหนึ่งตรงนี้คือคนหนึ่งนะต่อไป วันหนึ่งวันหนึ่งคือจํานวนชั่วโมงในการทํางานนะครับนะเป็นวันเป็นชั่วโมงอะไรก็ได้นะครับนะอ่าโอเคไหมแล้วก็หารด้วยงานคุณครูนะครับนะเขาพูดถึงงานชิ้นหนึ่งนะครับนะงานชิ้นหนึ่งก็ใส่เป็นเลขหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนี่ยเอาตัวแปรทุกอย่างหย่อนเข้ามาในตรงนี้ในสูตรลัดนะครับถือว่าใจดีพอสมควรนะโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็เริ่มแทนเลยครับทุกคนครับเลขหกแทนไปในคนหนึ่งคูณวันหนึ่งคือสิบห้านะครับแล้วก็หารด้วยงานเขาพูดว่างานชิ้นหนึ่งนะครับ างานสองชิ้น3ชิ้นก็ใส่ตามเลขนั้นเลยนะครับถ้างานชิ้นหนึ่งใส่เลข1ไปเท่ากับถ้าต้องการให้งานชิ้นนี้เสร็จภายในเวลา10ชั่วโมงอ่าสิบชั่วโมงก็คือวันตรงนี้วันสองนะครับใส่ไปในตัวแปรให้ถูกนะครับวันกับจํานวนชั่วโมงในอันเดียวกันนะครับอ่าจำนวนวันในการทํางานใส่เข้าไปนะ่อไปเขาบอกต้องการให้งานชิ้นนี้งานชิ้นนี้ก็คืองานชิ้นเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเดิมเคยใส่ไปเลขหนึ่งอันนี้ก็ต้องใส่เลขหนึ่งด้วยเห็นไหม่อไป ทุกคนจะเห็นไหมว่าตัวแปรวอร์วนเลขสองก็รู้แล้วงานก็รู้แล้วขาดคนนั่นเองตรงนี้เห็นไหมอ่าขาดคนนั่นเองเนี่ยเพื่อนบอกข้อยีบสามติวไปตั้งเยอะออกข้อเดียวเห็นไหมข้อสอบข้อที่มีสูตรลัดเนี่ยมาข้อเดียวฮัลโหลข้อเดียวนะครับที่มีสูตรลัดอะ่ะนะครับนะแทนใี่ถูกตัวน,นั้นเองนะครับนะอะทุกคนเริ่มครับคนสองไม่รู้ครับใส่ไว้เพราะเขาถามว่าจะต้องใช้เครื่องจักรกี่เครื่องไม่รู้ครับใส่คนไว้ คูณวันสองวันสองคือ10บชั่วโมงใส่ไว้นะครับนะแล้วก็หารด้วยงานคืององูจบที่เหลือใครคิดเลขไว้ได้คำตอบเลยนะครับนะอ่ะมาทุกคนคิดยังไงจริงๆเลข1ก็ไม่เกี่ยวหรอกเนาะหารด้วยหก็ได้ตัวเดินมาแหละทุกคนครับไม่เกี่ยวหรอกนะเออไม่เกี่ยวนะก็เอาสิตัวเนี้ยย้ายจากคูณเนี้ยไปหารครับผมก็จะได้เป็น6กคูณสิหารด้วย10ลงมาด้านล่างเท่ากับคอควายนะครับ ที่เหลือตัดเลขจบแล้วนะเอาแม่เอาแม่ห้าก่อนแล้กันเนาะห้าสองสิบห้าสามสิบห้าต่อไปแม่สองด้านล่างเอาหกด้านบนตัดครับสองหนึ่งสองสองสามหกคำตอบจะได้เป็นสามคูณสามครับสามคูณสามได้เก้าครับผมคำตอบข้อนี้คือเก้าครับคุณครูครับคูณนะคูณนะได้เก้าครับผมครบ,บเลยตอบเจ้าก็สามจบไปนะจบแล้วย้ำอีกนะคุณครูย้ำอีกรอบหนึ่ง ทำไมออกข้อเดียวเองอาจารย์คุณครูใจเขาใจเราอะคุณครูเป็นคนออกข้อสอบอ่ะคุณครูถ้าไม่นับคุณครูเป็นคนสอบนะคุณครูเป็นคุณครูอะ,อะมีโค้ต้าค,ออคุณครูห้าสิบข้อคุณครูจะออกเรื่องเดียวแม่ห้าข้อเลยเหรอไม่ครับคณิตศาสตร์มีหัวข้อเยอะเลยนะครับคนดูเนี่ยที่เมื่อวานให้ดูไปเห็นไหมมีเยอะเลยคุณจะออกเรื่องนั้นห้าข้อเ,เหรอไม่ได้นะครับนะมันจะมีแค่มีกี่เรื่องเท่านั้นที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเห็นไหมเนี่ย เนี่ยที่เป็นไฮไลท์สีเนี่ยที่มันออกจานวนข้อเยอะนอกนั้นเห็นไหมที่เหลือคุณครูหนึ่งข้อสองข้อทั้งสิน้นทั้งสิน้นไม่มีทางที่ทุกคนจะเจอโจทย์อัตราส่วนห้าข้อเลยเนี่ยโ้ยากมากทุกคนครับโคต้าเรามีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบเราก็ต้องรู้ว่าเขาออกอะไรนะครับนะทำไมเขาออกเรื่องนี้นอ้อยนะครับนะทำไมออกเรื่องนั้นเยอะอนะไรเงี้ยนะเขาต้องการวัดคนทุกคนครับว่าวิเคราะห์โจทย์เป็นไหมพวกโจทย์ที่เป็นสูตรลัดเนี่ยเป็นดาบสองคมเลยมันง่าย แต่มันไม่ออกสินะฮะไม่ง่ายแต่มันไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นคุณครูอาจจะต้องฝึกการวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับเพราะ,ะนั้นใครไปรู้สิทธิ์อาจารย์แก๊็บอยู่แล้วเนี่ยคุณครูไม่ต้องัาวนละอาจารย์ย้ำเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ยย้ำแล้วย้ำอีกครับการดูโจทย์เป็นสําคัญสูตรเอาไว้ที่หลังนะครับอ่ะมาเริ่มข้อที่ยี่สิบสี่คุณครูสารละลายปริมาตรห้าสิบลิตรมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าต้องการปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องเติม ทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยใครทบทวนมาแล้วเรื่องนี้เรื่องอะไรครับทุกคนจะคุ้นชินเรื่องนี้คือสูตร c หนึ่ง v หนึ่งใช่ไหมบวก c สอง v สองเท่ากับ c สาม v สามอะไรที่เราท่องนะแต่ถ้าพวกเราเคยติวฟังติวอาจารย์มันคือปปบวกปปได้ปปใช่ไหมอ่าโอเคนะทวน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 นิดเดียวทวนนิดเดียวยยำา่าทวนนิดเดียวนะคุณครู ตอนเราติวเรื่องนี้อหรือใครที่เคยติวมานะคุณครูครับเรื่องนี้เราจะใช้สูตรใช่ไหมสูตรคุณครูจะจําในเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่คุณครูนะครับนะเวอร์ชั่นของอาจารย์แกปเป็นปปบวกปปได้ปปนะฮะสูตรไม่ว่ากันนะครับใครจําได้อะไรไม่ว่ากันแต่ข้อควรระวังที่น้องจะเจอมีทั้งหมดประมาณสองสามข้อนะะเอาที่อาจาร,รย์นึกได้ก่อนข้อควรระวังข้อที่หนึ่งจำได้ไหมถ้าเจอคําว่าละเหยในโจทย์ ทวนนะทวนนะทวนนะคุณครู свое свое, projeto, ลองตอบมาในช่องแชทหน่อยนะถ้าเจอคําว่าละเหยในโจทย,ย,ย,ออจย์อะไรเปลี่ยนครับละเหยไอ้นั่นออกละเหยไอ้นี่ออกถ้าเจอคําว่าละเหยอะไรเปลี่ยนครับจากสูตรที่เป็นบวกจะเปลี่ยนเป็นลบครับผมป ổ, ปบวกปปจะเป็นปปลบปปถ้าเจอคําว่าละเหยเละเหยน้ over, bank, ําออกละเหยน้าเกลือออกละเหยเกลือออกไปอะไรเงี้ยนะครับละเหยออกเอามาลบนะครับต่อไปอันที่สองครับอ,อะไรตาอะไรก็ตามที่เจอคําว่าแท้แท้ หรือบอริสุทธิ์นะเช่นน้ำส้มแท้แอลกอฮอล์แท้ไม่ใช่แอลกอฮอล์บริสุทธิ์อย่างเงี้ยอ่าอะไรที่มีคําว่าแท้นะครับนะเขาจะไม่เขียนอะไรมาเลยแต่เราต้องวิเคราะห์บ,บริบทโจทย์เองนะครับอะไรที่เจอคําว่าแท้จะมีอาการเป็นยังไงครับถ้าเจอคําว่าแท้นะนะใส่น้ําส้มแท้เข้าไปความเข้มข้นของมันต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งร้อยนะครับอ่าเราใส่เลยหนึ่งร้อย ถ้ามีคําว่าแท้มีคํกว่าบริสุทธิ์หรือบางครั้งไม่เขียนก็ตามแต่เราวิเคราะห์แล้วนะครับใส่เกลือเข้าไปผสมเกลือเข้าไปอะไรเงี้ยต้องรู้เลยว่ามันใส่ของแท้เข้าไปนะครับของแท้นะครับนะเออของแท้นะเออโอเคนะต่อไปครับประเด็นที่สามครับประเด็นที่สามอันนี้ทวนนะทวนนะคนที่เคยติวมาแล้วเนี่ยทุกคนครับไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็ตามอะพี่เชื่อต้องรู้จักเรื่องพวกนี้นะครับต่อไปประเด็นที่สามครับเรื่องนี้ ถ้าเจอคําว่าผสมน้ําผสมน้ําผสมน้ําเปล่านะครับนะถ้าเจอคําเหล่านี้นะครับนะอ่าเจอผสมน้ําผสมน้ําเปล่าต้องรู้เลยเขาจะไม่เขียนแต่ต้องรู้เลยว่าความเข้มข้นมันคือเท่าไหร่ครับศูนย์เปอร์เซ็นตใส่เลขศูนย์เข้าไปเห็นไหมอ่าผสมอเกลือผสมกับน้ําเปล่าอะไรเงี้ยใส่ศูนย์ไปเลยนะครับ คุณครูไม่ต้องเอเคมีมาจับอาจารย์นะครับนะไม่รู้เรื่องนะครับนะไม่อ่าไม่ใช่พวกเราไม่รู้เรื่องนะอาจารย์นะไม่รู้เรื่องนะครับนะไม่ต้องเอเคมีมานะครับเออถ้ามันจะแยกสารอันนั้นออกอันนั้นแยกอันนั้นเป็นอันนี้เออแยกไปเถอะทุกคนครับนะเอาไปสอบเคมีแล้วกันนะครับนะไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เรื่องนะครับนะไม่ใช่พวกเราไม่รู้นะกูเนี่ยไม่รู้นะครับนะไม่รู้เรื่องครับผมเอออาจารย์ก็ติวคณิตศาสตร์นี่แหละนะครับขมวงเคมีอะไรไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละนะรู้แค่นี้แหละทุกคนครับรู้ว่าทำข้ออบนนนะะะครั่เอ หน้าที่ของอาจารย์เกิดมามีแค่นี้ครับทุกคนครับนะแต่เคดีต้องรู้ด้วยนะเออน้องไปรู้คนเดียวเถอะนะครับนะกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้แต่รู้ว่าลูกศิษย์ผมสอบบรรจุได้เยอะแค่นั้นเองครับนะแค่รู้แค่นี้นะสามประเด็นนี้คุณครูครับใช้สูตรได้เป็นนะฮะแล้วก็เจอในห้องสอบวิเคราะห์ตรงนี้ให้เป็นว่าเขาจะใส่อะไรตรงไหนเข้าไปนะครับนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปปกับปปเป็นของชนิดเดียวกันจับคูณกันนะครับนะโอเคนะคราวนี้คุณครูครับกลับมาดูข้อสอบกลับมาดูข้อสอบ แล่วชัดเจนนะอาจาร,รย์เป็นแค่คณิตครับครูครับนะอาจาร,รย์คงไม่ได้เป็นวิชาอื่นด้วยนะครับนะอาจารย์ต้งเข้าใจพวกเราไงคุณครูเข้าใจและเข้าใจดีด้วยว่าทําไมกูไม่ใช่เอกณิาสตร,ร์กูต้องมาเจอพวกนี้วาเข้าใจดีคุณครูอาจาร,รย์เอกณิสพอไปเจออังกฤษก็คิดเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเงื่อนไขชีวิตของอาจาร,รย์ไงครับว่า,วาเฮ้ยกูเป็นติวเตอร์กูต้องมีชื่อขึ้นบัญ,ญชีทุกครั้ง จากวันนั้นจนถึงวันนี้อาจารย์ก็มีชื่อขึ้นบัญชีทุกครั้งถ้าใครติดตามแฟนเพจพี่หรือรู้ประวัติพี่ดีเนี่ยพี่มีชื่อขึ้นทุกครั้งครับการสอบขึ้นบนัญชีสอบครูช่วยอาจารย์ทําทได้ทุกครั้งนะครับแม้ว่ามันจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ยังไงก็ตามอังกฤษจะมี5้าข้ออังกฤษจะมีห้าสิบข้อพี่มีชื่อขึ้นบัญชีทุกครั้งนะครับเพราะพี่บอกเสมอว,ว่ากูต้องทําได้น้องก็เหมือนกันครับน้องเจอวิชาอื่นน้องก็ต้องทําได้เชื่อพี่แตครับน้องไม่ใช่เอกนิสสัต์นะเเพียงงแค่น้ออจ เส้นทางของตัวเองน้องทําได้แน่ๆนะครับนะอ่ะเริ่มครับสูตรครับปปบวกปปได้ปปอ่ปออะเรามาวิเคราะห์กันคราวนี้ปปคืออะไรปปคือคือก็คือปริมาณกับเปอร์เซ็นต์นะครับเบื้องต้นเราเห็นเลยตรงนี้ปริมาณกับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราเห็นเลยฮะอ่าปริมาณห้าสิบอันนั้นสิบใส่เลยนะเนี่ยก็จับคูณกันใครไวๆเนี่ยจับคูณกันอย่างนี้เลย นะครับห้าสิคือตรงนี้ปอคือปริมาณปอยอีกอันคือเปอร์เซ็นต์ครับจับคูณกันเลยเห็นไหมอ่าต่อไปอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งเขาบอกถ้าต้องการปรับความเข้มข้นแข็งของแอลกอฮอล์ให้เป็น60สเปอร์ซนี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับต้องการปรับให้เป็น60เอร์ซนตคือสิ่งที่อยากได้นะครับคือผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากให้มันเป็นนะครับนะผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากให้มันเป็นก็คือหลังเาหลังเท่ากับนั่นแหละนะครับนะคือสิ่งที่อยากให้เป็นนะ เนี่ยต้องวิเคราะห์นะครับนะว่าเขาอยากได้อะไรนะครับนะอยากให้ผลลัพธ์เป็นอะไรเพราะนั้นสรุปนะครับเขาอยากให้ผสมแล้วเนี่ยผสมไปผสมมาให้แอลกอฮอลเหลือความเข้มขน้นไม่เอ่อไม่ใช่เหลือดิเพิ่มความเข้มข้นเป็น60สเปอร์ซนะครับนะ,ะเพราะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่รู้ครับสีส้มตรงนี้สีส้มก็คือเติมแอลกอฮอลเข้าไปกี่ลิตรตรงนี้เห็นไหมครับพอรู้ทุกอย่างใส่ตัวเลขเข้าไปอะไรไม่รู้แทนตัวแปรล,ลงไปนะครับอ่าเริ่มครับ อ่าปปตรงนี้เป็น50ครับคูณกับ1 0ตตรงนี้สีเขียวนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ